นี่พ่อเครียดดูท่าทางลูกจะเครียดกว่าหมายถึงคุณอุ๊งอิ๊งใช่ไหมอืม28วันแรกให้เยี่ยมคุณทักษิณได้คุณอุ๊งอิ๊งก็ไปคุณอุ๊งอิ๊งไป29เมื่อวานเป็นวันที่2ที่เปิดให้เขาเยี่ยมได้คุณอุ๊งอิ๊งก็ยังไปให้กำลังใจคุณพ่อไปเยี่ยมคุณพ่อทั้ง28และ29กลับเข้าพักเที่ยงๆบ่ายๆเมื่อวานดูเครียดหนักมากนักข่าวเอาไม้จ่อปากล้อมหน้าล้อมหลังหนีไม่ออกถามอุ๊งอิ๊ง1เรื่องอาการพ่อ2เรื่องพ่อขอพระราชทานอภัยโทษ3ทำท่าจะถามเรื่องการเมืองเอาประเด็นคุณพ่อถูกถามประเด็นคุณพ่อภาษากายขององค์อิงเป็นที่มาของพาดหัวข่าวค่ะเราพาดหัวข่าวว่าพ่อเครียดอาการออกพ่อเครียดอิงเครียดกว่าไปดูภาษากายขององค์อิงตอบคำถามเรื่องพ่อเป็นภาษากายที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเชิญครับเขาคุณพ่อดีใจที่ได้เจออิงนะคะคุณพ่อดีใจมากแล้วก็มีความเครียดค่ะแล้วก็มีความเหนื่อยแต่ว่าก็คุณพ่อก็คือสู้นะคะอย่างสู้แล้วก็รู้สึกว่าอิงว่าท่านมีความเปลี่ยนแปลงเยอะในการที่สมมติว่าเราอยู่เมืองนอกเราออกไปข้างนอกไปนู่นไปนี่ใช่ไหมคะอิงว่าจริงๆแล้วไม่ต้องคนอายุ74ก็ได้เนาะใครก็ตามนะคะที่เจอสถานการณ์ที่ว่าต้องมาอยู่เปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรแบบนี้ค่ะไม่ต้องเป็นราชทัณฑ์ก็ได้ไม่ต้องเป็นโรงพยาบาลก็ได้แค่เปลี่ยนไปเรียนเมืองนอกหรืออะไรก็ตามอิงว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความรู้สึกกับทุกๆคนนะคะคุณพ่อก็เช่นกันโอเคโอเคพ่อจะเครียดกี่เรื่องพ่อจะเครียดเรื่องอะไรยังเป็นคำถามนะไม่มีคำตอบหรอกแต่คนก็เดาไปเยอะแต่ที่แน่ๆอิงดูท่าทางจะเครียดกว่าและให้ผมคาดเดาผมว่าองค์อิงเขาเครียดทั้งเรื่องพ่อและเครียดทั้งเรื่องพรรคการเมืองเรื่องพรรคอาการของพ่อก็หนักอาการของพรรคก็ยังไม่ลงตัวหมายถึงชะตากรรมนะใช่ค่ะจะได้รับประทานอภัยโทษหรือไม่และได้รับเมื่อไหร่ในที่สุดกระแสสังคมจะนวดจะคลึงจนกระทั่งต้องย้อนกลับไปนอนในคุกหรือไม่มันก็เครียดแต่คุณลูกคุณอิงผมเชื่อว่าเครียดกว่าหลายเท่าไหนจะเครียดเรื่องพ่อไหนจะเครียดเรื่องในพรรคอีกไหนจะเครียดเรื่องภายในพรรคเพื่อไทยวันนี้ต้องบอกว่าชะตากรรมของพรรคเพื่อไทยผมว่ามันดูจะแย่กว่าชะตากรรมของคุณทักษิณวันนี้ไม่รู้สิเกจิการเมืองเขาก็วิเคราะห์กันอย่างนั้นแต่คราวนี้ทำไมจึงบอกว่าเครียดต้องเข้าใจว่าถ้าติดตามคุณอุ้งอิงมาโดยตลอดจะพบว่าบุคลิกของคุณอุ้งอิงภาษากายของคุณอุ้งอิงในทางการเมืองเขาเรียกว่ารับแขกบ้านรับแขกเมืองจะมีความสดใสมีความสดใสค่ะอาจหารมั่นใจมากมายไกลกองทีเดียวเธอรับได้ทุกคำถามเธอรับได้ทุกสถานการณ์แต่พอมาถึงเมื่อวานหลังจากไปเจอคุณพ่อไหนจะเครียดเรื่องการเมืองอีก28 29ไปเจอคุณพ่อถ้าจะบอกว่าไม่มีเรื่องการเมืองไม่จริงเป็นไปไม่ได้หลายคนไม่เชื่ออันนี้พูดตรงๆหลายคนไม่เชื่อไม่จริงไม่จริงนี่คือที่มาของอาการของภาษากายขององค์อิงที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าต้องเอาคลิปขององค์อิง10คลิปย้อนหลังก็ได้ไล่ตามช่วงเวลามาโดยลำดับกระทั่งถึงคลิปเมื่อวานผมว่าดูดีๆจะเห็นภาษากายอาการมันออกนะจบไม่ทราบสิครับเรื่องทหารโวยถูกด้อยค่าเป็นอีกหนึ่งความเครียดหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจตามนั้นตามนั้น ตามนั้น